สวัสดีครับสำหรับขั้นตอนการต่ออายุ GPS ดีๆทุกรุ่นก็ง่ายๆมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกให้คุณดู ID ของคุณก่อนนะปกติ ID จะเป็นอีมี่นะครับให้จดอีมี่ไว้จะดูในแอปก็ได้ในแอปจะมีอีมี่อยู่นะครับด้านล่างตรงนี้ให้จดเอาไว้แล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อไปทาง LINE นะครับ LINE จะเป็น GPS ดีๆสามารถค้นหาใน LINE ก็ได้หรือจะค้นหาหน้าเว็บเขาก็ได้ก็จะสามารถที่จะสแกน QR code และแอดเพื่อนได้นะครับหลังจากแอดเพื่อนแล้วคุณก็ส่งข้อมูลซึ่งเป็นอีมี่ให้เขาแล้วก็บอก ID ให้เขาด้วยนะครับ ID ที่เป็นล็อกอินเนมเราหลังจากนั้นก็คุยกันปกติแล้วทางร้านจะให้โอนเงินไปนะครับจะมี2ราคาสามารถพูดคุยผ่านทาง LINE ได้เลยครับปกติร้านจะแจ้งอยู่แล้วว่ามี2โปรโมชั่นก็คือ250บาทกับ680บาทตลอดชีพนะครับหลังจากนั้นให้คุณส่งข้อมูลของคุณทั้งล็อกอินทั้งอีมี่ให้ทางร้านเพื่อที่จะเช็คระบบนะครับแล้วร้านจะแจ้งให้เราโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหลังจากโอนแล้วก็เก็บสลิปเอาไว้ส่งสลิปให้ทางร้านค้าร้านค้าจะเป็นคนเช็คแล้วต่ออายุให้นะครับในระหว่างที่คุณติดต่อคุณสามารถทำบนมือถืออย่างเดียวก็ได้นะครับหรือจะทำบนคอมด้วยก็ได้เปิดคอมแล้วก็เช็คไปด้วยก็ได้นะครับแต่ผมก็เปิดทั้งสองอย่างเพื่อความรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะเช็คสถานะเองได้นะครับหลังจากนั้นคุณก็เข้าเว็บของ GPS ID นะครับแล้วล็อกอินเข้ามาแบบนี้ปกติแล้วเวลาคุณล็อกอินเข้ามาครับคุณก็จะเห็นสถานะเป็นออฟไลน์อยู่นะครับจะไม่ได้ออนไลน์แบบนี้นะพอคุณคลิกมาดูคุณก็จะเห็นสถานะข้อมูลว่าเป็นยังไงอยู่บ้างสถานะนะครับข้อมูลอื่นๆพวกนี้ตอนนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากติดต่อแอดมินแล้วโอนเงินเรียบร้อยแล้วทางแอดมินก็จัดให้นะครับเป็นแบบไลฟ์ไทม์ก็คือสามารถใช้งานได้จนถึงปี2030ซึ่งในเว็บจะโชว์เป็นไลฟ์ไทม์ก็คือไม่มีเวลาหมดนั่นเองนะครับแต่ว่าพอดูในแอปบนมือถือก็จะบอกว่าใช้ได้ถึงปี2030นะครับซึ่งถือว่าโอเคเลยนะนานมากๆนะครับสำหรับหลักการก็ง่ายๆประมาณนี้สามารถทำเองได้เลยนะครับมี2ราคาเลือกได้250กับ680นะครับ